รถตู้สุดลักชัวรี่เอาผ่า30เปลี่ยนหน้าจอ13นิ้วหมุนไฟฟ้ามิชิก้าโนวา90Hi สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าในกระแสปัจจุบันเนี่ยนะครับจอย Android ที่เป็น13นิ้วแบบหมุนไฟฟ้าของเราเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆใครที่ใช้ตัวรถยนต์นะครับที่เป็นรถตู้ที่มีความลักชัวรี่มีความพรีเมียมแบบนี้เนี่ยอย่างตัว Toyota Alpha 30นะครับวันนี้ลูกค้ามาทำการเปลี่ยนตัวจอนะครับให้กลายเป็นจอที่มีความทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบันนะครับอย่างตัวหน้าจอ Michika Nova 90เป็นจอที่เป็นขนาด13นิ้วนะครับสามารถหมุนไฟฟ้าได้ด้วยการกดปุ่มในตัวนี้เนี่ยเป็นสเปค RAM 6 ROM 128นะครับและยังมีการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายในตัวนี้เองเนี่ยเป็นชิปเสียงของ Asahi ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าเสียงดีแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าลักษณะของหน้าจอที่หมุนได้การเล่นแอปต่างๆในรถ Toyota Alphard เนี่ยออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับตอนนี้นะครับในรถ Toyota Alphard 30นะครับก็ได้ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับตัว Michika Nova 90นะครับคำถามแรกเลยบังแอร์หรือเปล่าไม่บังนะครับตัวนี้เปิดแอร์เข้าตรงๆเลยนะครับในตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยทำงานร่วมกับคอนโทรลพวงมาลัยได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนเพลงเลื่อนแทร็กต่างๆตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสเปค RAM 6 ROM 128ดู YouTube ได้นะครับแบบนี้กดเลยครับปิดเสียงกันหน่อยใครมี YouTube Premium นะครับก็สามารถไปใช้งานได้นะครับหมุนหน้าจอแบบนี้ได้โอ้โหทันสมัยนะครับอย่างกับได้รถ BYD เลยนะครับแต่ก็เปรียบเทียบกันไม่ได้กับที่เป็นรถตู้แบบนี้หรอกนะครับคำถามต่อมาเมื่อลงมาในลักษณะนี้เนี่ยบังแอร์หรือเปล่าบังที่ปรับไหมจริงๆผมมองว่าไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยนะครับในลักษณะตรงนี้ในตรงนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยนี่คือตัว YouTube นะครับถือว่าไหลลื่นเลยนะครับแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเป็น CPU ที่ค่อนข้างรวดเร็วด้วยนะครับเลื่อนปุ๊บมาปั๊บแบบนี้ไม่มีหมุนเลยนะครับในส่วนต่อมานะครับเป็นตัวแผนที่นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ลองดูกัน Central World แบบนี้นะครับการที่เป็นแนวตั้งแบบนี้เนี่ยทำให้การนำทางนะครับเห็นเส้นทางได้ไกลมากยิ่งขึ้นด้วยสามารถไปลงชื่อเข้าใช้ตัว Gmail นะครับเพื่อใช้งานตัวแผนที่แล้วก็ในส่วนของตัว YouTube Premium กันได้นี่ก็เป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานในส่วนของตัวซิมและแชร์ฮอตสปอตได้นะครับเริ่มนำทางกันเลยนะครับหมุนหน้าจอได้นะครับเพื่อดูแผนที่ในลักษณะที่เป็นแนวนอนกันบ้างจอใหญ่เต็มตาเลยนะครับในตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด13นิ้วนะครับนับรวมแบบยิ่งใหญ่เลยแบ่งครึ่งจอได้นะครับกดตรงนี้คนซ้ายดู YouTube คนขวาดูแผนที่แบบนี้ได้ครับกดเล่นแบบนี้ได้เลยแบบนี้ครับนี่กดอย่างงี้เต็มจอได้นี่คือในส่วนของตัวแอปพื้นฐานนะครับและทุกท่านนะครับยังสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับจากตัวที่เป็น Play Store ด้วยนะครับในตัว Play Store เนี่ยก็ไปลงชื่อเข้าใช้นะครับและใช้งานได้ Netflix ด้วยเช่นกันนะครับและยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายที่สำคัญเลยเนี่ยตัวนี้เล่น Apple CarPlay แบบไร้สายได้ด้วยใครอยากจะรับชมการใช้งานนะครับตัว Nova 90แบบเต็มๆเนี่ยกดที่ปุ่มตัว i มุมบนขวาที่กาดได้เลยครับผมก็จะมีในส่วนของตัวการใช้งานแบบเต็มๆด้วยในตัวนี้เนี่ยก็สามารถดูทีวีออนไลน์ได้เป็นแอปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูกันนี่ครับเต็มจอแบบนี้เลยนะครับถือว่าภาพคมชัดนะครับทั้งคนนั่งหลังแล้วก็คนนั่งข้างหน้าเนี่ยถือว่าจอยิ่งใหญ่มากครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการใช้งานในส่วนของตัวหน้าจอ Michika Nova 90 13นิ้วหมุนไฟฟ้านะครับเข้ากับตัวรถ Toyota Alphard คันนี้บอกได้เลยนะครับว่าในรถคันนี้เนี่ยจะดูมีความทันสมัยเหมือนกับรถถ้าได้ก็เหมือนกับตัวรถไฟฟ้าอย่าง BYD เลยมันก็ทำให้หน้าจอนะครับกลายเป็นแบบรถ BYD ในปัจจุบันเลยแหละครับใครที่สนใจนะครับสามารถมาทดลองเล่นความลื่นนะครับได้ที่ร้าน P1 Car Audio 12สาขาทั่วประเทศกับตัวหน้าจอ Michika Nova 90และใครมีหน้าจอนะครับหรือว่ามีรถตัว
เอาผ่านนะครับมาเปลี่ยนแล้วเนี่ยลักษณะการติดตั้งก็จะเป็นแบบในคลิปที่ได้ดูเลยใครสนใจนะครับโทรมาหาเราได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจองคิวติดตั้งและพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะครับได้ที่ ID line @siPONE ใครชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคาร์ออดิโอสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัว Alpha 30ติดหน้าจอ13นิ้วหมุนไฟฟ้ามิชิก้าโนวา90เข้าไปแล้วไปดูกันนะครับในคลิปต่อๆไปผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ